สวัสดีครับแคมปิ้งท็อกกับพลวัตครับผมท่านกำลังรับชมอยู่ใน Channel Base Camp นะครับวันนี้จะพามาทำอะไรวันนี้จะพามาติดแล็กหลังคาให้ปู่นะผมว่านะเล็กแล็กหลังคาเนี่ยสำหรับสายท่องเที่ยวนะสายท่องเที่ยวที่แบบมีขนอุปกรณ์เยอะๆเนี่ยบางคันนะรถบางคันมันเล็กนะมันไม่สามารถที่จะขนอุปกรณ์หลายๆอย่างภายในรถได้นะเพราะเนื่องจากว่าภายในรถบางทีก็จะมีผู้โดยสารมีคนขับเนาะยิ่งคันนี้ยิ่งเล็กนะยิ่งเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยากจะขนของได้มากขึ้นนะคงหนีไม่พ้นนะครับที่จะต้องติดแร็กหลังคานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแร็กหลังคาที่ผมใช้เป็นอย่างไรนะแล้วถ้าสมมติผมสั่งแร็กหลังคาอันนี้มาแล้วเนี่ยผมไม่มีเครื่องมือใดๆเลยผมจะลองดูว่ามันจะสามารถติดตั้งได้ไหมนะครับหรือถ้ามันต้องใช้เครื่องมือมันจะใช้เครื่องมือในการติดตั้งอะไรบ้างนะครับก็ต้องมาดูนะว่าคนที่เขาแบบว่าขายเนี่ยเขาออกแบบตัวแร็กได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าสมมติว่ามันสามารถที่จะถอดประกอบได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือนะมันก็ง่ายสำหรับเราเวลาเผื่อบางทีนะครับเรามีหยอกทิปเราก็สามารถจะยกวางนะแล้วก็ขันยึดติดครับหลังจากที่เราไม่ได้ใช้ออกทิปนะใช้รถในชีวิตประจำวันบางคนก็แบบไม่อยากจะติดไว้ถาวรอะไรเงี้ยนะก็สามารถที่จะหมุนออกนะหมุนออกแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านได้นะครับหมายความว่าย้ายเข้าย้ายออกได้สะดวกแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับเฮ้ของอยู่ในรถละเปิดออกมาหน่อยมาเป็นกล่องสำเร็จรูปแบบนี้ละนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับโอเคครับผมมาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงขออนุญาตแกะก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็ไม่มีอะไรเนาะง่ายๆแกะง่ายๆกรีดมาเลยมาดูกันว่าอะไรอย่างไรนะครับดึงออกมาเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ปกติไม่มีอะไรนะปกติก็จะมีขามันอยู่แล้วนะขายึดนะเขามีอุปกรณ์ขายึดมาให้แล้วนี่หนึ่งชิ้นสองชิ้นนี่นะเป็นขาจับคันแร็กนะเดี๋ยวผมจะแกะมันจะแยกให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับแร็กจะต้องประกอบไปด้วยขายึดนะขายึดแร็กนะครับจะต้องมี4อันเพราะว่ามี2คานนะ2คานมีมาครบทั้ง4อันนะครับปึ๊บนี่ขาครบทั้งหมด4อันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ผมชอบมากนี่ลูกบิดนะลูกบิดนะครับมันเวลาเราติดตั้งมันติดตั้งง่ายนะเอามาแยกชิ้นส่วนก่อนครับโอ้โหรู้แล้วนี่ยางรองบังลมนี่เขาจะมียางแถมมาให้ด้วยนะครับยางบองบังลมแร็กที่ผมใช้นะครับก็คือยี่ห้อนาเมกาแร็กนาเมกาแร็กนี่ผมใช้มาทั้งหมด4ชุดแล้วนะผมมีรถ4คันสมัยก่อนใช้ชุดแรกใช้อยู่ในวีออสนะครับในวีออสตอนนั้นผมปั่นจักรยานผมไปหาข้อมูลนะคือผมอยากได้แร็กที่แบบราคาไม่แพงมากนะแล้วก็คุณภาพโอเคซึ่งในยุคนั้นที่ผมเมื่อประมาณเกือบสัก10ปีแล้วนะผมก็ไปหาข้อมูลนะมันมาโดนใจยี่ห้อนี้นะนาเมกาแร็กซึ่งราคาไม่แพงแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งเองได้ไม่ยากแล้วมีตรงรุ่นเลยนะครับพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บผมก็เลยสั่งซื้อมาใช้หลังจากนั้นผมก็สั่งซื้อมาใช้แล้วผมก็อะไรนะขนจักรยานไปนะครับพอผมเลิกใช้นะเลิกปั่นจักรยานแร็กผมยังขายได้อีกนะขายเป็นมือสองได้นะเหลือเชื่อนะมีคนซื้อไปนะเอาไปติดบนวีออสรุ่นเดียวกับผมนะแล้วก็ไปปั่นจักรยานต่อนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยซื้อยี่ห้อนี้มาตลอดนะปาเจโร่นะครับผมก็ใช้นะครับผมก็ใช้รุ่นนี้นะใช้ยี่ห้อนี้นะนาเมกาแร็กนะครับลุงนะลุงผมก็ใช้ยี่ห้อนี้ลุงนี่สำคัญเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ายี่ห้ออื่นมันจะไม่มีแผ่นบังลมด้านหน้านะมันจะมีแผ่นบังลมด้านหน้าผมติดแผงโซลาร์เซลล์นะมันกลายเป็นว่าตัวเนี้ยมันมีออปชันตัวนี้คือแผงบังลมได้ประโยชน์มากเลยนะครับพอเวลารถมันวิ่งปั๊บลมมันจะข้ามไปเลยนะมันจะไม่รอดแล้วเสียงมันจะไม่ดังนะครับมันก็ทำให้มันไม่ต้านลมนะช่วยได้เยอะเลยนะเราต้องใส่ตัวที่เป็นขายึดก่อนนะขายึดนี่ก็ง่ายนะ
ขาจะใส่น็อตมาไว้ในรางเรียบร้อยแล้วเราก็จับง่ายขึ้นนะครับพอจับง่ายขึ้นเสร็จปั๊บหลังจากนั้นเราเอาน็อตนะใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวนี้มาให้นะเป็นตัวบิดเนี่ยใส่แหวนลงไป1ตัวนะครับแล้วก็ใส่แหวนสปริงกันคายนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บโอ้นี่เจ๋งมากเลยนะไม่ต้องมีประแจนะเป็นลูกบิดแบบบิดสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมมันทำให้การต่อไปเวลาจะขยับขยายเราจะถอดอะไรเงี้ยถอดเก็บมันง่ายนะมันง่ายแล้วก็ปิดเข้าไปอีซี่สุดๆนะก็ใส่เข้าไปครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เข้าไปประกอบให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยอะไรนะหลังจากนั้นแล้วเราค่อยไปทาบกับตัวรถนะแล้วก็ขยับหาสั้นยาวหน้าหลังนะครับแบบนี้มันง่ายนะโอ้สุดยอดเลยผมว่าผู้หญิงก็ติดตั้งได้นะไม่มีอะไรยากยิ่งถ้าเป็นรถเตี้ยๆไม่ใช่รถสูงนะยิ่งอะไรนะยิ่งติดตั้งง่ายนะครับอย่าลืมนะครับใส่แหวน1ตัวแล้วก็ใส่แหวนสปริงด้วยนะครับอย่าลืมแหวนสปริงนี่จะเป็นตัวกันคลายนะอ่ะโอเคเดี๋ยวประกอบให้มันครบก่อนแล้วเดี๋ยวจะยกใส่รถครับหลังจากที่เรายึดขามันกับตัวคานข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอย่าเพิ่งขันนะไอ้ตัวหมุดตัวเนี้ยอย่าเพิ่งขันให้มันแน่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องขยับซ้ายขวาหาตำแหน่งนะเนี่ยขยับซ้ายขวาหาตำแหน่งให้มันได้เซนเตอร์ของผมนี่รุ่นนี้เป็นแบบว่าวางไว้อยู่บนรางน้ำนะครับมันจะมียางนะเดี๋ยวผมเอายางมาใส่ก่อนหน้าตาลูกยางมันเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมแบบนี้นะแล้วก็สวมเข้าไปที่ขามันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสวมก่อนครับผมใส่ซีนยางเข้าไปแล้วป้องกันเป็นรอยนี่ใส่น็อตนะใส่น็อตเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีขาอีกตัวนึงขาประกับนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับปั๊บพอใส่เข้าไปเสร็จปั๊บเขาจะมีน็อตให้ตัวนึงนะเนี่ยเป็นน็อตตัวใหญ่ๆไว้สำหรับขันล็อกครับทั้งหมดก็จะมีแค่นี้เองนะเห็นไหมตัวนี้ก็จะขันยิ่งแน่นตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้เขาเรียกว่านะยังไม่ได้ขันแน่นในทุกจุดนะขันหลวมๆประกอบก่อนนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยได้องศาได้ระยะเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาขันแน่นอีกทีนึงยังไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเลยนะง่ายไหมโอ้โหง่ายเลยนะหลังจากที่เราใส่อุปกรณ์เข้าไปครบทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็เรากะองศาให้มันตรงเรียบร้อยแล้วเราก็มาหมุนน็อตกันครับให้มันแน่นครับหมุนน็อตกันหมุนให้มันแน่นนะครับตรงคานมันก่อนนะหมุนน็อตคานก่อนเอามือหมุนนี่แหละนะครับแค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับเอาตึงๆก็พอนะครับใครแรงเยอะก็หมุนไปให้มันแน่นๆปึ๊บโอเคหมุนให้ครบทั้ง4ตัวนะครับที่เราหมุนน็อต2ฝั่งละ2ตัวนะเป็น4ตัวเสร็จแล้วเราก็มาบิดตรงนี้นะให้ตึงเป็นไงง่ายไหมโคตรง่ายเลยฮะบิดให้ตึงแค่นี้เองก็จบแล้วตัวนี้มันจะมีซีนยางให้ทุกตัวนะป้องกันตัวสีรถเป็นรอยนะแล้วก็บิดหมุนให้มันตึงมือนะก็ตึงทั้ง2ฝั่งนะครับนี่ไงแล้วก็มาหมุนฝั่งทางด้านนี้ทำข้างหน้าข้างหลังให้เหมือนกันนะครับแค่นี้เองก็ไม่มีอะไรละตอนนี้คานก็พร้อมจะขนของละเสร็จแล้วนะโอ้โหยังไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับแค่ใส่น็อตหมุนง่ายๆเองครับติดคานแล็กเสร็จแล้วนะครับถัดมาคืออะไรถัดมาคือใส่แผ่นแฟริ่งนะผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นแผ่นอะคริลิกนะก็จะติดไว้หนึ่งก็น่าจะช่วยสำหรับอะไรล่ะน่าจะช่วยสำหรับเวลาเราขับรถไม่ให้ลมมันเข้ามาในนี่นะไม่ให้ลมมันลอดใต้แล้วมันเกิดเสียงดังนะ2ติดไว้เพื่อประดับความสวยงามนะครับแต่คิดว่าตัวนี้อาจจะต้องใช้ไอ้นี่นะผมว่าตัวนี้น่าจะต้องใช้เครื่องมือสักนิดนึงนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวก็ไปดูกันขอแยกแกะตัวกระดาษนี้ออกก่อนตัวนี้จะเป็นแบบเดียวกับที่อยู่ในลุงเลยนะลุงก็ใช้เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับคือใส่อะไรใส่ไว้ป้องกันเค้าเรียกว่าอะไรนะใส่ไว้ป้องกันลมนะเพราะว่าของผมมันจะมีโซลาร์เซลล์ข้างหน้านะ
เวลาเราวิ่งปั๊บถ้าไม่มีตัวแผ่นตัวนี้นะลมมันก็จะลอดใต้แผ่นโซลาร์เซลล์แล้วมันจะกระพือตัวนี้มันก็จะช่วยนะให้ลมมันข้ามนะตัวนี้ผมเลยติดไว้ในรถตู้นะครับนี่มาคันนี้ก็เอามาใส่นะเพื่อความเท่นะเพื่อความเท่นะให้ปู่ซะหน่อยนะจากปู่เนี่ยนะมาเดิมๆนะติดแล็กเข้าไปก็ดูดีขึ้นทันทีเลยขออนุญาตประกอบก่อนครับแป๊บนึงเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะก็จะเป็นแบบนี้ใส่ขาเอาไว้นะครับใส่ขาเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราเดี๋ยวไปแปะไว้อยู่บนแร็กจะมีน็อตให้3ตัวนะครับนี่นะน็อตให้3ตัวแล้วก็ใส่เข้าไปที่คานแร็กนะแล้วก็หลังจากที่ใส่เข้าไปในคานแร็กแล้วก็สวมตัวนี้ลงไปแล้วก็ตอนนี้ขันก็จบครับตัวคานแร็กมันจะมีฝาครอบอย่างนี้อยู่นะเราต้องถอดออกก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเราจะได้เอาน็อตใส่เข้าไปนะครับนี่แล้วก็น็อตยัดเข้าไปให้ครบทั้ง3ตัวนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นบาร์ล็อกอยู่แล้วนะเวลาเราขันมันก็จะไม่บิดแล้วเพราะมันล็อกหัวเอาไว้นะครับเราใส่เข้าไปครับให้ครบ3ตัวพอใส่เข้าไปครบเสร็จปุ๊บเราก็ปิดไว้แค่นั้นเองนะครับปิดไว้เหมือนเดิมโอเคคราวนี้เดี๋ยวไปใส่แผ่นบังหน้าไอ้แผ่นบันลงข้างหน้ากันครับประมาณนี้แหละน้อนี่แล้วก็เลือกปรับเอาให้มันได้ตามที่เราชอบนะชอบแบบไหนนะครับสูงต่ำแล้วก็ปรับเอานะครับตัวนี้มันยังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะเดี๋ยวเราต้องปรับบางคนก็จะใส่เสมอใส่โค้งใส่อะไรก็ลองดูนะครับแค่นี้เองนะเดี๋ยวผมจะขยับอีกนิดนึงตัวนี้นะต้องมาปรับตั้งเดี๋ยวปรับตั้งเสร็จเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับเรียบร้อยครับตอนนี้โอ้แม่งเฟี้ยวมากแต่ยังไม่เฟี้ยวที่สุดนะถ้าเฟี้ยวที่สุดต้องมีตัวนี้ด้วยโอ้ยกดชิวเลยเอาใส่เข้าไปสติ๊กเกอร์ใส่ข้างหน้าตัวนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนะเป็นยังไงโอ้แม่งสายสกามาเลยอ่ะวู้ฮู้คนที่ฟิลเลยโอ้ปู่นี่ดูซ่าขึ้นเยอะเลยนะใส่แล็กดูดิโอ้โหเป็นไงใส่แล็กแล้วดูซ่าขึ้นสู้ซ่าขึ้นทันทีเลยนะครับโอ้โหดูดิติดสติ๊กเกอร์เข้าไปด้วยออกแนวกวนๆนิดๆนะครับหลายคนคงมีความสงสัยเฮ้ยพี่ติดแล็กนี้แล้วพี่จะขนของยังไงนะครับเบื้องต้นผมยังไม่ได้ซื้อถาดแล็กมาใส่นะเดี๋ยวผมค่อยเอาถาดแล็กมาใส่ทีหลังแต่ตอนนี้นะผมเอามาไว้ทำอะไรผมจะเอาไว้ไปขนเรือครับโอ้โหชิลเลยเป็นไงต่อไปผมก็ขนเรือไปเที่ยวได้แล้วนะโคตรเจ๋งเลยอ่ะเบื้องต้นลองดูนะแต่ว่าไอตัวป้ายข้างหน้ามันยังสูงไปเดี๋ยวผมต้องทำขาขึ้นมารับอีกหน่อยนึงนะครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะเอาคันนี้ขนเรือมาไปพายแถวอ่างเก็บน้ำแถวบ้านผมได้ละโคตรชิลเลยยกแค่ยกขึ้นมาวางเฉยๆนะโอ้โหแต่เดี๋ยวข้างหลังต้องขยับเดินหน้าอีกหน่อยนึงนะเนี่ยขยับเดินหน้าหน่อยนึงเพราะว่าท้ายมันจะโด่งเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะนี่เป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมโอ้โหอันนี้ก็เดี๋ยวมันจะมีหูอยู่แล้วเอาเชือกลงมาแล้วก็มามัดกับตัวด้านนี้จะมีหัวเชือกตรงนี้นะแล้วก็มัดแล้วก็ใส่ตัวแยกเอาโคตรชิลเลยดูดิวู้ได้ฟิลเปล่าโคตรคลาสสิกเลยนะโอ้โหดูดิสีเขียวกับเรือสีแดงนะฟิลแม่งมาเลยอะนะแนวแบบแนวแอดเวนเจอร์ออกแนวประชนภัยครับผม
สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube ให้ผมด้วยนี่ลาไปก่อนแคมปิ้งท็อปกับคนละพัฒน์สวัสดีครับ